ปีกุลสัตว์ประจำปีเกิดคือหมูพระธาตุดอยตุงอยู่บนดอยตุงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพระธาตุดอยตุงนับเป็นโบราณสถานอันเก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคเหนือตามประวัติตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระมหากัสสปะเถระเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้อาราธนาอัญเชิญเอายังพระบรมสารีริกธาตุกระดูกไหปาร้าหรือพระรากขวัญเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้ามามอบถวายแด่พระเจ้าอุตตราชเจ้าผู้ครองนครนาคพันธ์โยนกชัยบุรีรัชกาลที่3แห่งราชวงศ์สิงห์หนวดเป็นประธานพร้อมด้วยมุขมนตรีเสวกอมาตย์ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์ได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาบรรจุสร้างขึ้นณที่ดอยดินแดงหรือดอยตุงในปัจจุบันสร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 1454ต่อมาอีก100ปีมีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าพระมหาวชิระโพธิเถรได้นำเอาพระบรมสารีริกธาตุมามอบถวายให้พระเจ้ามังรายะณธิราชแล้วจึงได้พร้อมใจกันนำเอาพระบรมธาตุขึ้นบรรจุสร้างใหม่ขึ้นมาอีกองค์หนึ่งบนดอยตุงพร้อมได้ปฏิสังขรณ์องค์เดิมกล่าวได้ว่าประเพณีการบูชาพระธาตุปีเกิดและตำนานที่เกี่ยวข้องสะท้อนถึงการแพร่กระจายของพุทธศาสนาในดินแดนไทยมาแต่โบราณนอกจากนี้การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ยังสัมพันธ์กับการเกิดชุมชนเมืองต่างๆอันก่อให้เกิดคติความเชื่อและวัฒนธรรมร่วมกันของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์โดยครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกาสเดินทางไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนเพื่อความเป็นสิริมงคลบูชาพระธาตุตั้งนโมสามจบพิมพาทักชะคะปัปพะเตณจุราธาตุจิรังมหาคมาณมามีหังอหังวันทามิสัพพทา